อยากเริ่มวาดรูปเนี่ยควรจะเริ่มยังไงอ่ะควรรู้อะไรบ้างวันนี้ค่ะไซไมค์มีคำตอบให้5ข้อสำหรับมือใหม่หัดวาดรูปนะคะมาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยป่ะ1ควรรู้ว่าเราชอบรูปวาดสไตล์ไหนนะคะอย่างไซไมค์ชอบอนิเมะอะไรอย่างงี้ข้อ2เราวาดรูปไปเพื่ออะไรอย่างไซไมค์ก็คือวาดเป็นแบบรายได้เสริมนะคะ3เรามีต้นทุนเท่าไหร่นะคะ2ข้อนี้เขาก็จะเชื่อมกันว่าแบบถ้าเรามีต้นทุนยังไม่มากเราเริ่มแค่ดินสอกับกระดาษก็โอเคแล้วเริ่มฝึกจากกระดาษนี่แหละเราก็เริ่มฝึกอย่างนี้เหมือนกันอาร์ติสต์ทุกคนน่ะต้องเริ่มฝึกจากกระดาษนี่แหละดีที่สุดข้อ4นะคะเราควรรู้ว่าการที่เราจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วมันก็ต้องใช้เวลาค่ะข้อ5ก็คือเราเนี่ยอะไรนะการวาดรูปข้อ5คือการวาดรูปเนี่ยมันจะไม่มีถูกผิดนะคะทุกคนอยากจะบอกว่ามันคือการฝึกฝนมันคือการทดลองของทุกคนนะคะมันคือการเดินทางของการวาดรูปของเราก็อยากให้ทุกคน enjoy นะคะแล้วก็สนุกไปกับมันสุดท้ายนี้หวังว่าคำแนะนำของสายใหม่นะคะจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆที่อยากจะเริ่มฝึกวาดรูปนะคะถ้าเกิดมีใครมีข้อสงสัยเนี่ยคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะเราก็จะมาให้คำตอบในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะบ๊ายบายไปเจอกันวันพรุ่งนี้ก็อีกไม่กี่นาทีละบ๊ายบายค่ะ